This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ถ้าเกิดแผลโดนความร้อนมีแผลไหม้ขึ้นมาเนี่ยเรารีบเคลียร์ความร้อนด้วยการเอาบริเวณนั้นไปโดนน้ำให้น้ำไหลผ่านเพื่อพาความร้อนออกไปเพื่อลดการทำลายของชั้นเซลล์ผิวหนังส่วนการเอาอะไรมาใส่เนี่ยไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะว่าสิ่งที่มีอยู่ประจำเนี่ยมันไม่ได้สะอาดดังนั้นการใส่มันก็อาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อในภายหลังได้ครับฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS Podcast สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้พบกันเช่นเคยนะคะติดตามสาระในวันนี้กันได้ค่ะวันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของแผลไฟไหม้นะคะกับเรื่องของการที่เราจะดูแลตัวเองในเบื้องต้นถ้าเกิดว่าเราประสบเหตุในเรื่องของการโดนไฟลวกนะคะหรือว่าอาจจะเจออุบัติเหตุจากเพลิงไหม้อะไรต่างๆเหล่านี้นะคะเราจะดูแลตัวเองได้อย่างไรในเบื้องต้นบ้างเราจะคุยกับนายแพทย์ภูมิพัฒน์ภูมิสวัสดิ์ค่ะแพทย์ศัลยกรรมศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะครับสวัสดีครับค่ะคุณหมอคะวันนี้เราคุยกันเรื่องนี้เดี๋ยวถามคุณหมอก่อนเพื่อเป็นความเข้าใจในเบื้องต้นว่าเรื่องของบาดแผลที่เกิดจากไฟไหม้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วที่เราจะเจอเนี่ยมันอาจจะเจอได้จากอะไรได้บ้างเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเข้าใจเรื่องของว่าเราจะต้องเป็นเรื่องของความร้อนอย่างเดียวแต่มันอาจจะมีที่เราได้จากแผลที่ได้จากความร้อนในด้านอื่นๆได้อีกไหมคะก็หลักๆแล้วครับแผลคำว่าแผลไหม้เนี่ยก็จะมีที่มาที่ไปหลายอย่างหลักๆ ก็คือเกี่ยวกับโดนความร้อนอย่างที่เราเข้าใจหรือว่ารู้กันในหลายๆคนนะครับซึ่งตัวความร้อนถ้าถามว่ามาจากทางไหนได้บ้างที่เจอบ่อยๆก็คือโดยตรงจากไฟแน่นอนเรารู้ว่าไฟมันร้อนหลังจากนั้นก็จะมีในเรื่องของน้ำร้อนน้ำมันร้อนเวลามันรวมตัวก็เป็นเรื่องของความร้อนเหมือนกันหรือโดนวัสดุที่มีความร้อนเช่นแต่โดนหม้อร้อนๆเตารีดอะไรพวกนี้ก็ทำให้มีแผลไหม้ได้เหมือนกันครับค่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นจากอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนหรือแม้กระทั่งเช่นการโดนสัมผัสกับอุปกรณ์ที่เป็นความร้อนอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยค่ะแผลที่เกิดจากอุบัติเหตุต่างๆเหล่านี้มันมีความแตกต่างกันไหมคะในเนื้อของแผลอย่างเงี้ยค่ะในกลุ่มของความร้อนนะครับเราก็จะถือว่ามันเป็นแผลจากความร้อนกันหมดเลยในเรื่องความแตกต่างคงอยู่ที่ว่าระดับความลึกของแผลนะครับว่ามันจะโดนความร้อนจนทำลายลึกไปถึงแค่ไหนอย่างไรบ้างครับอ๋อมันจะแล้วแต่ว่าระยะเวลาที่โดนใช่ไหมคะแล้วก็การสัมผัสใช่ก็มีหลายปัจจัยครับทั้งบริเวณที่โดนระยะเวลาความร้อนที่ได้รับมาครับค่ะแล้วสิ่งที่น่าต้องแบบเราต้องเป็นห่วงมากที่สุดหนึ่งส่วนไหนของร่างกายที่ถ้าเกิดว่าเราไปโดนสัมผัสกับความร้อนจนให้เกิดแผลพวกนี้ตรงไหนจุดไหนที่สำคัญมากคะที่เราควรที่จะระมัดระวังเป็นพิเศษจริงๆแล้วสำคัญทุกจุดเลยครับเพราะว่าไม่ว่าจะเกิดแผลตรงไหนถ้าได้รับการดูแลที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมเนี่ยก็สามารถจะเกิดการติดเชื้อหรือว่ามีอาการรุนแรงตามหลังมาได้นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีในบางพื้นที่บางบริเวณของร่างกายที่ถ้าเกิดมีการเกิดแผลเกิดต้องรอยแผลเป็นขึ้นมาแล้วอาจจะสัมพันธ์กับในเรื่องของความสวยความงามหรือว่าการใช้งานได้เช่นบริเวณใบหน้าบริเวณแถวอวัยวะเพศหรือบริเวณข้อต่อต่างๆพวกนี้ครับเพราะว่าเวลาหายของแผลมันก็อาจจะมีการสร้างพังผืดหรืออะไรพวกนี้ขึ้นมาทำใหตัวบริเวณนั้นมันไม่สวยงามหรือเกิดการเคลื่อนไหวที่มันไม่สะดวกก็ได้ครับค่ะอย่างที่เจอกันบ่อยๆเช่นเรื่องของกรณีไฟไหม้นะคะแล้วก็เรื่องของการถูกน้ำร้อนลวกหรือของเหลวร้อนลวกแบบนี้ค่ะในเรื่องของการที่จะสังเกตแผลหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยคือหรือวิธีการที่จะปฐมพยาบาลเบื้องต้นมันมีความการใช้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นนี่เหมือนหรือต่างกันยังไงไหมคะโดยรวมสเต็ปแรกๆจะคล้ายๆกันครับหลักๆคือเราต้องจัดการเคลียร์ความร้อนออกให้เร็วที่สุดถ้าโดนผิวหนังโดยตรงเราอาจจะใช้แค่เป็นน้ำประปาล้างเพื่อช่วยลดความร้อนแต่ไม่ต้องเย็นมากนะครับเอาน้ำอุณหภูมิห้องธรรมดาก็พอแล้วนะครับน้ำเย็นไม่ได้ช่วยอะไรขึ้นมาครับที่ปลอดภัยคือเป็นน้ำอุณหภูมิห้องจะเหมาะสมกว่าค่ะนะครับแล้วก็รีบไปพบแพทย์ครับผมเพื่อให้คุณหมอประเมินเพราะว่ามองจากภายนอกบางทีอาจจะดูยากหรือระยะในการที่จะถามว่าลึกแค่ไหนเนี่ยอาจจะไม่เห็นชัดในวันแรกอาจจะต้องตามมาในวันที่2วันที่3ซึ่งถ้าได้ไปติดตามตรวจกับคุณหมอต่อเนื่องก็จะประเมินได้ถูกแล้วก็ที่สำคัญอย่าเพิ่งรีบเอาอะไรใส่เข้าไปตรงบริเวณที่โดนความร้อนครับค่ะอย่างนั้นแสดงว่าอย่างมากก็แค่เอาเป็นผ้าก๊อซหรืออะไรมาปิด
ข้างบนก็พอครับค่ะอย่างนั้นแสดงว่าในบาดแผลที่ได้รับเนี่ยความลึกหรือระดับในการได้โดนเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันใช่ไหมคะมันมีจุดไหนที่มันที่จะแบบว่าบอกได้ว่าตรงนี้นะมันเป็นบาดแผลแค่เบื้องต้นหรือว่ามันเป็นระดับไหนแล้วนี่เราแยกยังไงคะคุณหมอถ้าช่วงแรกๆบางอย่างอาจจะพอแยกได้ครับเช่นถ้าเป็นระยะตื้นๆระยะถ้าความลึกตอนนี้ปัจจุบันเราพูดถึงก็จะมี3ระยะครับระยะ1ระยะ2ระยะ3มันก็เรียงตามความลึกของชั้นผิวหนังที่โดนความร้อนลงไปนะครับระยะ2เองจริงๆก็จะมีการแบ่งย่อยเป็นระยะ2แบบพื้นผิวหรือระยะ2แบบลึกอีกนะครับซึ่งแต่ละระยะเนี่ยอาการเบื้องต้นก็จะคล้ายๆกันก็คือมีรอยขึ้นมาแต่รอยนี้ก็อาจจะมีความแตกต่างให้เห็นได้บ้างเช่นระยะ1ก็คือระยะที่ตื้อที่สุดอาจจะเห็นเป็นรอยแดงๆครับแล้วก็มีอาการแสบร้อนแต่ว่าไม่ได้มีลักษณะอื่นขึ้นมาให้เห็นนอกเหนือจากรอยแดงกับแสบร้อนค่ะอืมครับผมเพราะว่าตรงนี้ถ้าจะนึกภาพน่าจะเป็นประเภทแบบว่าไปโดนแดดจัดๆไปทะเลไปเที่ยวทะเลแล้วแบบหน้าแสบๆอย่างนี้อันนี้ใช่แบบนี้ใช่ครับอ๋อใช่ครับประมาณนั้นเลยครับอืมแล้วแบบถ้าน้ำร้อนลวกหรือว่าแบบโดนไฟช็อตนิดๆหน่อยๆก็คืออันนี้คือระยะต้นคือระยะแรกเลยใช่ไหมคะแผลจะไม่ได้แบบเข้าไปคือน้ำร้อนลวกน้ำร้อนลวกเนี่ยที่เจอบ่อยๆก็จะมีทั้งระยะ1แล้วก็ระยะ2ครับผมอ๋อแล้วแต่ว่าเพราะว่าจริงๆแล้วน้ำร้อนลวกก็สามารถลึกจนถึงระยะ2ได้ค่ะถ้าเป็นระยะแรกเนี่ยเรื่องการดูแลรักษาดูแล้วน่าจะไม่ยุ่งยากเราสามารถที่จะปฐมพยาบาลตัวเองเบื้องต้นหรือหายาทาเองได้ใช่ไหมคะใช่ครับถ้าเป็นระยะแรกจริงๆเนี่ยก็หลักๆก็แค่ทำความชุ่มชื้นให้ผิวหนังครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งร่างกายจะจัดการตัวเองได้อาจจะแค่ทาโลชั่นบำรุงไม่ให้ผิวตรงบริเวณที่ไหม้เนี่ยมีความแห้งเกินไปก็เพียงพอแล้วครับเพราะว่าร่างกายจะซ่อมแซมได้ง่ายเพราะว่าชั้นที่ถูกทำลายมันน้อยมากอืมโอ้แต่เวลาไปตากแดดมาคุณหมอคะที่หน้านี่แบบมันปวดแสบปวดร้อนมากจริงๆนะคะอันนี้คือแบบเราสามารถให้มันหายเองได้ด้วยแต่ทาโลชั่นได้บำรุงผิวให้มันไม่แห้งใช่ครับแล้วก็ถ้าปวดมากหรือแสบมากจริงก็กินยาแก้ปวดช่วยลดอาการได้ครับอ๋อพาราธรรมดานี่ก็ได้แล้วใช่ไหมคะใช่ครับอ๋ออันนี้ก็จะแล้วระยะเวลามันจะดีขึ้นภายในสักประมาณกี่วันได้อะคะโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นระยะแรกนะครับก็โดยส่วนมากไม่เกิน7วันก็มักจะดีขึ้นนะครับไม่เกิน7วันอ๋อแต่มันก็ทำให้ผิวลอกหรืออะไรได้ไหมว่ากำลังนึกถึงหน้าตัวเองที่เคยสมัยตอนที่เชียร์กีฬาแล้วแบบโอ้โหลอกเลยก็มีลอกได้ครับผมแต่ว่ามันก็จะผิวหนังเราก็จะซ่อมแซมตัวเองเพราะว่ามันเป็นชั้นตื้นนั่นเองผิวหนังกำพร้าเลยไม่ค่อยได้มีปัญหาอะไรมากนักทีนี้มาแผลระดับที่สองค่ะคุณหมอแผลระดับที่สองนี้มันจะเกิดจากอะไรได้บ้างคะหรือว่ามันจะมีสภาพเป็นยังไงที่เราจะรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ใช่แค่ผิวหนังกำพร้าชั้นแรกเนี่ยธรรมดาแล้วที่เราต้องระวังมากขึ้นนะคะก็สำหรับระดับที่สองเนี่ยถ้าถามถึงสาเหตุก็คือโดนความร้อนได้ทุกอย่างก็ทำให้เป็นระดับที่สองได้หมดเหมือนกันครับแต่ว่าถ้าลักษณะที่จะชัดขึ้นมาที่เจอบ่อยที่สุดก็คือเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆตอนแรกมันอาจจะดูคล้ายๆระยะที่1เพียงแต่ว่าตัวผิวของเราเองเนี่ยอาจจะสีคล้ำขึ้นตรงมากกว่าที่จะเป็นแดงๆเหมือนระยะแรกนะครับตรงที่คล้ำขึ้นนะเมื่อเวลาผ่านไปประมาณสัก 12-24 ชั่วโมงอาจจะเริ่มเห็นมันฟอร์มตัวเป็นถุงน้ำขึ้นมา 12-24 ชั่วโมง อันนี้จะเป็นตัวบอกว่าความลึกเนี่ยมันมากเกินกว่าชั้นผิวหนังกำพร้าละมันจะเริ่มลงไปถึงชั้นหนังแท้ทำให้เกิดการร่อนหรือว่าหลุดตัวของผิวหนังครับน้ำเหลืองก็จะซึมขึ้นมาจนเกิดเป็นถุงน้ำได้นี่ก็เป็นตัวบ่งบอกว่ามันเป็นประมาณระยะที่2แล้วค่ะอ๋องั้นแสดงว่าคือจุดสังเกตในถ้าเกิดว่าเราได้รับแผลแบบนี้เนี่ยคือถ้าเกิดว่ามันดูแล้วมันผิดปกติสีคล้ำขึ้นแล้วก็เริ่มมีตุ่มพองใสแค่12ชั่วโมงหรือ24ชั่วโมงก็อันเนี้ยคือตัวสังเกตแล้วใช่ไหมคะครับผมอ๋อแล้วอันนี้คือเราจะต้องไปหาหมอเลยไหมคะหรือว่าเราเอ้ยยังพอที่จะทำแผลเองได้ถ้าถามผมส่วนตัวผมแนะนำว่าจริงๆถ้าเกิดแผลไหม้ครับอยากประเมินให้ชัวร์ว่ามีเราสามารถใส่ยาหรือว่าทำแผลด้วยวิธีไหนยังไงได้บ้างเนี่ยแนะนำมาปรึกษาแพทย์เลยดีกว่าถึงจะเป็นขนาดเล็กๆเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราทำไม่ถูกวิธีขึ้นมามันติดเชื้อซ้ำก็อันตรายได้เหมือนกันครับถ้าเป็นระยะแรกๆคุณหมอเขาก็จะไม่ได้ทำอะไรเยอะถ้าเป็นระยะที่มากกว่านั้นก็
ขึ้นอยู่กับคุณหมอแต่ละท่านที่จะมีวิธีการดูแลแต่ทุกวิธีก็คือเหมาะสมกับแผลที่เขาเห็นนะขณะนั้นครับค่ะแล้วแผลจากสาเหตุอะไรได้บ้างคะที่จะทำให้เกิดภาวะเป็นระดับที่สองแบบนี้ต้องเจอแบบไฟลวกเลยหรือว่ายังไงอะคะจริงๆเนี่ยโดยส่วนใหญ่ที่เจอทั้งน้ำร้อนลวกโดนอุปกรณ์ร้อนเนี่ยโดยส่วนใหญ่มักจะตามมาด้วยเป็นแผลไหม้ระยะ2เกือบทั้งนั้นเลยนะครับระยะ1นี่เจอค่อนข้างน้อยเพราะว่าต้องเจอในเวลาที่สั้นมากมันถึงยังทำลายลึกไม่พออืมหมายความว่าสมมุติโดนน้ำร้อนลวกใช่ไหมคะใช่ครับในระดับที่โอ้น้ำร้อนลวกก็คืออาจสมมุติกำลังต้มน้ำอยู่กำลังแบบเป็นน้ำซุปอะไรสักหม้อหนึ่งบังเอิญไปชนหกใส่ตัวเราอย่างเงี้ยเป็นไปกับส่วนที่โดนด้วยไหมคะที่อาจจะทำให้ความลึกของแผลหรือว่าอาการที่มันอาจจะมันหนักขึ้นก็อยู่ที่ส่วนไหนของร่างกายที่เราจะไปโดนด้วยหรือเปล่าตรงส่วนเนี่ยจริงๆผิวหนังเกือบทั้งตัวครับโครงสร้างจะคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักๆแล้วมันอยู่ที่ว่าความร้อนที่โดนกับระยะเวลาที่โดนมากกว่าครับระยะเวลาที่โดนระยะเวลาที่โดนนี่ต้องประมาณระยะเวลาแค่ไหนคะเช่นแบบกี่วินาทีหรือว่าเขานับกันเป็นนาทีหรือเปล่าคะจริงๆก็ที่โดนส่วนใหญ่หลายคนก็ไม่ถึงนาทีเขาก็รีบไปเคลียร์กันแล้วนะครับก็มันไม่น่าจะไหวแล้วเนาะใช่แล้วก็ยังจะเป็นระยะ2อยู่ดีครับเพราะว่าความร้อนจะค่อนข้างเยอะ อย่างเวลาที่เราตากแดดผิวไหม้เนี่ยความร้อนที่มาถึงตัวจริงๆอ่ะยังไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นถ้าเทียบก็น่าจะประมาณสักเกรดประมาณ 40-50 องศาอะไรเงี้ยครับแต่พวกน้ำร้อนหรืออุปกรณ์ที่ความร้อนสูงเนี่ยหลักๆมันก็จะเฉียดเฉียด100องศาละซึ่งตรงเนี้ยต่อให้โดนระยะเวลาสั้นๆแต่ด้วยความร้อนที่มันสูงมันก็ทำลายชั้นผิวหนังเราลงไปได้เร็วครับโอ้ยน่ากังวลเหมือนกันนะคะนี่นะคือแค่ไม่ถึง1นาทีเอาแค่ไม่กี่วิเอามันก็รู้สึกได้แล้วว่ามันแบบมันหนักเหมือนกันแต่ว่าตอนที่คุณหมอบอกว่าในแผลระดับที่2อ่ะมันยังแบ่งระดับชนิดตื้นชนิดลึกเป็นลงไปอีกใช่มั้ยคะใช่ครับซึ่งตรงเนี้ยก็คงต้องแยกโดยคุณหมอล่ะครับเพราะว่าการดูพื้นฐานเนี่ยจะดูยากเพราะฉะนั้นก็แนะนำควรมาพบแพทย์ครับเพื่อให้คุณหมอประเมินว่าจริงๆแล้วเป็นความลึกระดับไหนซึ่งความลึกแต่ละระดับก็จะมีรูปแบบการดูแลแผลที่แตกต่างกันไปครับค่ะแล้วท่านแผลในระดับไม่ระดับที่2แล้วเป็นระดับลึกลงไปอีกเนี่ยมันจะเป็นยังไงคะลักษณะของแผลลักษณะของแผลมันจะเริ่มเป็นแบบเริ่มมีขาวซีดครับผมแล้วก็อาการปวดแสบร้อนจะน้อยลงเนื่องจากว่าชั้นประสาทของผิวหนังเนี่ยจะเริ่มถูกทำลายเยอะขึ้นอ้าวเลยไม่รู้สึกเลยไม่ค่อยรู้สึกเจ็บปวดก็เลยจะรู้สึกน้อยลงแต่ว่าแผลจะดูซีดๆไม่ค่อยแฉะไม่ค่อยมีน้ำมาเท่าไหร่เพราะว่าความพอโดนทำลายเยอะขึ้นก็กลายเป็นแห้งขึ้นก็แต่ว่าการดูแลระยะยาวเนี่ยก็จะมีโอกาสเกิดรอยแผลเป็นหรือว่าร่องรอยหลังจากหายเนี่ยมากกว่าระยะตื้นๆนะครับอันนี้โหอันนี้น่ากังวลมากพอฟังคุณหมอแล้วเพราะว่าพอระบบประสาทมันเริ่มแบบไม่ค่อยรู้สึกหรืออะไรเงี้ยมันเราจะไปคิดอีกมุมนึงกลายเป็นว่าเออแผลน่าจะดีขึ้นเนาะมันน่าจะหายแล้วแหละเพราะว่ามันอาการมันก็ไม่ได้ค่อยแสบอะไรแล้วก็มันแค่ซีดแล้วก็มาเป็นเขาเรียกว่าเป็นรอยแผลหรืออะไรเงี้ยโอ้ยมันอาจจะทำให้เราเข้าใจผิดได้นะคะคุณหมอในตรงว่ามันเป็นแค่แบบเออหายแล้วทั้งที่จริงๆแล้วมันระดับลึกมากเลยอะใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยเวลามีแผลถ้ามีความรู้สึกเจ็บเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะแนะนำคนไข้เสมอว่าเป็นเรื่องดีนะครับแปลว่าโลประสาทเขาทำงานค่ะแล้วมันก็จะหายเจ็บตอนที่แผลหายจริงๆแล้วถึงจะค่อยหายเจ็บเพราะว่ามีผิวหนังมาปิดคลุมเรียบร้อยเส้นประสาทไม่ต้องมารับความรู้สึกโดยตรงครับแสดงว่าถ้าตรงจุดเป็นระดับที่2การไหม้แบบนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ฟังก็จะต้องสังเกตความแตกต่างกันว่าในระยะถ้าเกิดเป็นชนิดตื้นที่คุณหมอบอกมันก็มีตุ่มมีอะไรให้เราสังเกตเห็นแหละแต่พอเป็นระดับลึกสังเกตที่แผลที่โดนมันจะขาวซีดอันนี้คือให้สังเกตตรงนี้ก่อนนะคะแต่ว่าจริงๆไปหาคุณหมอก่อนประเมินด้วยคุณหมอดีกว่านะคะเพื่อความแบบชัดเจนเพราะว่ากลัวว่าบางคนค่ะคุณหมอแบบโอ้โรงพยาบาลไกลไปสถานีอนามัยไกลไปนู่นนี่นั่นเดี๋ยวก็ใช้วิธีแบบเอาเลยนะคะน้ำนะคะมาราดเอาเพื่อลดทอนความร้อนตรงนั้นความเจ็บปวดตรงนั้นแทนน่าจะได้โอเคกว่าอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็
กลัวห่วงว่าน่าจะติดเชื้อได้ไหมคะถ้าเกิดในระดับลึกแบบนี้ค่ะคุณหมอถ้าเกิดสมมุติว่าทำแผลเองตั้งแต่ระดับ2ขึ้นไปเนี่ยผมก็แนะนำว่าควรมาพบแพทย์เพราะว่าการทำแผลควรจะทำด้วยอุปกรณ์หรือใช้ยาที่เหมาะสมครับไม่งั้นจะเสี่ยงในการติดเชื้อการติดเชื้อจะตามมาทีหลังไม่ได้เป็นแต่แรกเพราะว่าโดนความร้อนเนี่ยเชื้อโรคที่ผิวหนังก็ตายไปพร้อมกับผิวหนังของเองไปด้วยงั้นตอนแรกเนี่ยไม่ติดเชื้อแน่ๆนะครับแต่ว่าการดูแลหลังจากนั้นอ่ะถ้าเราดูแลไม่ถูกจริงๆก็การติดเชื้อจะตามมาในภายหลังได้ครับค่ะโอ้กำลังนึกถึงสมัยตอนที่ย้อนไปเป็นเด็กเลยค่ะคุณหมอเคยโดนท่อไอเสียจักรยานยนต์บังเอิญไปโดนตรงน่องไปโดนค่ะสมัยเด็กๆค่ะมันเป็นรอยเลยแล้วก็มันปวดแสบปวดร้อนมากค่ะแต่ไม่ตอนเด็กเนาะก็ไม่กล้าบอกพ่อแม่เดี๋ยวจะโดนตีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็เลยแบบปล่อยให้แผลมันก็ดูแลตัวมันเองค่ะแต่มันก็มีอาการเนี่ยแบบตุ่มพองอย่างที่คุณหมอแสดงว่าเป็นชนิดแบบระดับที่สองแล้วเป็นชนิดตื้นหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็มันค่อยๆแบบเป็นเนื้อเป็นสีชมพูค่ะปัจจุบันนี้ก็ล่วงเลยมานานแล้วก็ดีขึ้นหายไปแล้วล่องรอยตรงนี้หายไปแล้วนะคะจากการที่ไม่ทำอะไรเลยโชคดีแค่ไม่ติดเชื้อเนาะคุณหมอโอ้โหแล้วมาในระดับที่3นะคะอันนี้ต้องประเภทที่เราไปเจอนี่คือต้องแบบขนาดไหนอะไฟขนาดไหนหรือว่าระยะเวลาแค่ไหนอะถึงมันต้องแบบโอ้ระดับ3สูงสุดแล้วเนี่ยค่ะคือเรื่องเจอระดับไหนเนี่ยถ้าพูดตรงๆคือบอกยากครับแต่ว่าถ้าเจอถึงระดับ3คุณหมอประเมินว่าเป็นระดับ3เนี่ยหลักๆ ก็คือมันเป็นการทำลายทุกชั้นของผิวหนังเรียบร้อยแล้วครับหรืออาจจะลึกไปถึงชั้นไขมันใต้ผิวหนังได้ด้วยตรงนี้ต้องมีการผ่าตัดต้องมีการตัดเนื้อตรงนี้ออกเรียบร้อยเพราะว่าพอเป็นเนื้อตายการเก็บไว้ไม่ได้ประโยชน์แล้วแน่นอนมันจะขัดขวางไม่ให้เนื้อดีโตขึ้นมาครับดังนั้นคนไข้ที่แผลไหม้ระดับ3ปัจจุบันก็เราจะแอดมิดเลยเพราะว่าอาจจะต้องดูแลแผลดีๆเตรียมผ่าตัดเตรียมการฟอกผิวหนังส่วนที่เป็นไหม้ออกหมดอะค่ะล้อออกหมดเลยอะคะแล้วโอ้โหหนังเราผิวหนังเรานึกภาพเพราะตอนนั้นคือผิวหนังมันเสียไปหมดแล้วแล้วของใหม่ก็ไม่มีพื้นที่ให้ขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องเคลียร์ตรงนี้ออกของใหม่ถึงจะมาได้ครับถ้าของเก่ายังขวางอยู่เป็นแบบคราบไม่ไหม้ซากไม่ไหม้อย่างนี้ก็ของใหม่ก็มาไม่ได้ครับคือนั่นหมายความว่าถ้าเราโดนอาจจะในระยะเวลาตรงนั้นแล้วแบบรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลไปทำแผลหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังพอที่จะแบบเลาะไอ้ตรงที่มันไหม้ออกเพื่อให้แบบผิวหนังเราสร้างตัวขึ้นมาใหม่เองก็ขึ้นอยู่กับว่าพื้นที่กว้างแค่ไหนนะครับเราต้องดูทั้งพื้นที่กว้างพื้นที่ลึกในเรื่องของการวางแผนในการดูแลรักษาต้องอาศัยหลายองค์ประกอบในการดูแลกันครับตรงจุดตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าอาจจะโดนที่บริเวณใบหน้าหรือร่างกายมันก็ลักษณะวิธีการที่จะดูแลรักษาเนี่ยก็แบบเดียวกันหมดเลยใช่ไหมคะที่เราจะต้องเอาไอ้ส่วนที่มันแข็งๆส่วนที่มันไหม้เนี่ยเอาออกไปเพราะว่าไม่มีประโยชน์แล้วใช่ครับผมถ้าเป็นลึกระดับ3เนี่ยก็ต้องเคลียร์ออกแล้วครับโอ้ยเพราะมันไม่มีส่วนของผิวหนังที่จะโตขึ้นมาคลุมเองได้ละค่ะแล้วสมมติหลายคนก็จะทำออกเสร็จแล้วรอให้เนื้อข้างใต้โตดีแล้วก็มีการทำปลูกถ่ายผิวหนังมาติดแทนโอ้มันดูขั้นตอนมันแบบดูแบบใช้ระยะเวลาแล้วก็มันน่าจะมีความเจ็บปวดมากๆเลยนะคะเนี่ยก็ไม่ประมาณเหมือนกันครับค่ะอันนี้เราต้องในชั้นระดับที่3แบบนี้ไม่ระดับที่3ที่ว่ามันสูงสุดแล้วเนี่ยมันมีแบ่งย่อยลงไปอีกไหมคะในแต่ในระดับ3ของเขาเนี่ยว่าแบบ3นะแต่ยังประคองรักษาแผลได้หรืออันนี้ไม่ได้ละยังไงก็ต้องแบบก็ของ3ระดับ3เนี่ยก็คือต้องมาโรงพยาบาลต้องมีการทำหัตถการต่อเรื่องแน่นอนแล้วครับค่ะไม่มีระยะเพิ่มเติมแล้วเพราะว่าระดับไหม้นี่ก็คือเราบ่งบอกถึงระยะการไหม้ของผิวหนังที่ลงไปเรื่อยๆถ้าจะมีลึกมากกว่านั้นก็จะเป็นการไหม้จำเพาะบางอย่างเช่นการไหม้เนื่องจากแผลเกี่ยวกับไฟฟ้าครับเพราะว่าไฟฟ้าเนี่ยจะทำให้จะวิ่งผ่านตัวกลางต่างๆหลายจุดยิ่งตัวกลางตรงไหนมีแรงต้านทานเยอะก็จะเกิดความร้อนสูงซึ่งสำหรับร่างกายตรงที่มีแรงต้านของไฟฟ้าเยอะสุดคือกระดูกครับทำให้กระดูกเวลาถูกไฟช็อตกระดูกจะเป็นจุดที่มีความร้อนสูงสุดสิ่งที่ตามมาได้ก็คือเนื้อเยื่อที่อยู่รอบๆกระดูกก็คือหลักๆก็คือกล้ามเนื้อครับกล้ามเนื้อมีโอกาสตายได้โดยที่แผลผิวหนังข้างนอกมันดูไม่ได้รุนแรงมากดังนั้นในกลุ่มไฟฟ้าช็อตเนี่ยเราต้องเฝ้าระวังดีๆเพราะฉะนั้นก็มักจะโดนแอดมิดทุกคนเวลาคนไข้ไฟฟ้าช็อตมาก็ต้องเฝ้าระวังดูว่ามันจะมีแนวกล้ามเนื้อตายเกิดขึ้นหรือเปล่า
กติกาที่ต้องเฝ้าระวังมากก็คือในเรื่องของกระแสไฟฟ้าทำให้การเต้นหัวใจผิดเพี้ยนไปหรือเปล่าด้วยครับโหมันส่งผลถึงการเต้นของหัวใจเราได้เลยเหรอคะกระแสไฟฟ้าที่แบบใช่ครับว้าใช่ครับเพราะฉะนั้นคุณหมอเขาจะตรวจคลื่นหัวใจแล้วคอยติดตามดูครับค่ะคนเคสไฟฟ้าช็อตโดยเกือบ 100% ถ้าไม่มีปัญหาเรื่องเตียงก็จะถูกแอดมิดหมดครับค่ะโอ้กำลังนึกถึงช่างไฟทั้งหลายที่แบบบางทีไปดูแลหม้อแปลงไปดูตามเสาไฟฟ้าแล้วแบบมันช็อตมันระเบิดขึ้นมาโอ๊ยแต่ละท่านนี่คือแบบว่าเห็นแผลหรือเห็นอะไรแล้วเนี่ยคือมันไหม้ไปทั้งตัวเสื้อผ้าไหม้หมดเลยค่ะคุณหมออันเนี้ยดูแล้วน่ากลัวจริงๆนะคะแล้วอย่างคนที่ใส่เครื่องประดับหรือว่าอาจจะมีสิ่งนำเอาไฟต่างๆเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายได้อะไรเงี้ยคือจริงๆถ้าเกิดสมมุติโดนแล้วเงี้ยค่ะไฟช็อตแล้วเงี้ยเราต้องไปถอดหรือเราต้องไปเอาเครื่องประดับหรืออะไรที่มันเป็นตัวเหนี่ยวนำพวกนี้ออกไหมคะคือถ้าช็อตไปแล้วเนี่ยการทำลายหรือความร้อนที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าจะเกิดจากการเข้าและออกครับพอเราไม่ได้สัมผัสตรงนั้นแล้วเท่ากับไม่มีกระแสไฟฟ้าเหลือค้างแล้วเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นต้องไปเอาออกแต่การเอาออกอาจจะสัมพันธ์กับการดูแลแผลหรืออะไรอย่างนี้มากกว่าครับอันนั้นก็คือแต่ว่าเราก็คงบอกไม่ได้หรอกว่าไม่ต้องใส่เครื่องประดับนะเพราะว่าอาจจะหรืออะไรอย่างเงี้ยมันคงไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะคะแต่ว่าแค่ว่าก็ต้องระวังคืออย่างนี้ถ้าเกิดว่าในเบื้องต้นในเรื่องของการดูแลไปเจอคุณหมอแล้วอันนี้เราจะหายห่วงแล้วเพราะว่ายังไงก็อยู่ในการดูแลของคุณหมอนะคะที่จะดูแลเรื่องของแผลไฟไหม้หรือจากเหตุใดๆก็แล้วแต่เนี่ยนะคะที่มันอยู่ในระดับที่หนักๆตั้งแต่ระดับที่2มาระดับที่3ต่างๆเหล่านี้นะคะแต่ทีนี้หลังจากที่ทำการรักษาไปแล้วเนี้ยค่ะคุณหมอคะเราจะต้องไปดูแลตัวเองยังไงไหมอย่างบางคนเล็กๆน้อยๆด้วยความเข้าใจผิดนะคะบางคนอาจจะแบบไปใช้อะไรผิดเช่นสมมุติว่าอย่างที่เราได้ยินข้อมูลมาคือเอายาสีฟันมาทาเอาน้ำเอาเขาเรียกเลยนะเอาแผลไปโดนน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกเนี้ยคือความเชื่อต่างๆเหล่านี้มันถูกหรือผิดยังไงคะคุณหมอช่วยอธิบายหน่อยผมแนะนำว่าถ้าเกิดแผลขึ้นมาครับโดนความร้อนมีแผลไหม้ขึ้นมาเนี่ยสเต็ปแรกๆที่เราควรทำก็คือเคลียร์ความร้อนครับก็ขึ้นอยู่กับว่าบริเวณนั้นเนี่ยโดนความร้อนในรูปแบบไหนถ้าโดนความร้อนโดยตรงกับผิวหนังเช่นน้ำร้อนลวกหรือว่าโดนเตารีดโดนหม้อร้อนๆมาปะทะหรือว่าโดนท่อไอเสียอย่างเงี้ยครับผมเรารีบเคลียร์ความร้อนด้วยการที่เอาบริเวณนั้นไปโดนน้ำให้น้ำไหลผ่านเพื่อพาความร้อนออกไปเพื่อลดการทำลายของชั้นเซลล์ผิวหนังก็เพียงพอครับหลังจากนั้นก็ซักแห้งเอาผ้าก๊อซมาคลุมไว้แล้วก็รีบมาพบแพทย์น่าจะดีที่สุดครับผมอันนี้ส่วนการเอาอะไรมาใส่เนี่ยไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะว่าสิ่งที่มีอยู่ประจำเนี่ยมันไม่ได้สะอาดดังนั้นการใส่มันก็อาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อในภายหลังได้ครับค่ะอย่างยาสีฟันนี่เคยเอามาใช้เหมือนกันค่ะโดนการน้ำร้อนนิดนึงนี่คือแบบเอาละยาสีฟันมาทาละไม่รู้ตอนนั้น คือเรายังไม่ได้มีความรู้อะไรเยอะหรือความเข้าใจที่ถูกต้องอะนะคะก็อันนี้ก็เป็นความแบบตามๆกันมานะคะเชื่อว่าน่าจะหลายคนอาจจะเคยใช้ยาสีฟันแต่ยาสีฟันก็คือแบบจริงๆเอามาทาหรืออะไรมันก็ไม่ได้จะมีอะไรใช่ไหมคะหมายถึงว่าผลจากที่เราไปใช้พวกนี้ถ้าคนไข้เผอิญเป็นกลุ่มของระยะหนึ่งนะครับการทาอาจจะไม่ได้ส่งผลมากเหมือนเราทาใส่ผิวเราเองครับค่ะมันก็เลยไม่มีอะไรแต่ถ้าเป็นระยะที่ลึกกว่านั้นเนี่ยด้วยความที่มันไม่ได้สะอาดเราการันตี 100% ไม่ได้ว่าในยาสีฟันเราไม่มีเชื้อโรคอะไรอยู่เลยอย่างเงี้ยครับค่ะการเอาไปทาก็เหมือนเป็นการเอาสิ่งที่เสี่ยงเชื้อโรคเอาไปแตะใส่แผลครับค่ะแล้วอย่างนี้แสดงว่าในระหว่างนั้นที่เราอาจจะอยู่ในระหว่างการรักษาอยู่มันมีโอกาสที่จะมีภาวะแทรกซ้อนได้ใช่ไหมคะมีได้ครับผมที่เจอบ่อยก็คือแผลติดเชื้อเพราะว่าดูแลไม่ถูกต้องตั้งแต่แรกนะครับค่ะเพราะฉะนั้นก็ทางที่ดีไปหาคุณหมอแล้วก็ดูแลอย่างถูกต้องนะคะจะได้ไม่เป็นการติดเชื้อที่บริเวณแผลแล้วก็อาจจะทำให้เกิดแผลเป็นได้ถ้าเกิดเรารักษาอย่างไม่ถูกต้องนะคะท้ายนี้คุณหมอคะอยากให้คุณหมอฝากไว้นิดนึงสำหรับคุณผู้ฟังที่อาจจะมีโอกาสหรือว่าอาจจะมีความเสี่ยงที่เราอาจจะถูกเรื่องของความร้อนต่างๆที่เกิดจากไฟเกิดจากพวกน้ำร้อนอะไรต่างๆเหล่านี้คือถ้าเกิดจะให้ดีในเบื้องต้นนะคะคุณหมอย้ำอีกทีนึงว่าในเบื้องต้นถ้าเกิดเราไปสัมผัสไปโดนอะไรพวกนี้แล้วเราควรที่จะปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างไรค่ะครับก็ถ้าส
สัมผัสโดนเบื้องต้นเนี่ยหลังจากโดนมาแล้วแนะนำว่าใช้น้ำประปาธรรมดาเลยครับอุณหภูมิห้องล้างทำความสะอาดเพื่อลดทอนความร้อนหลังจากนั้นก็ซับเบาๆให้แห้งด้วยผ้าสะอาดหรืออะไรก็ได้ครับแล้วก็หาเป็นผ้าสะอาดหรือเป็นผ้าก๊อซขึ้นอยู่กับแต่ละบ้านว่าจะมีอุปกรณ์ชิ้นไหนอยู่เนี่ยพันบริเวณนั้นไว้แล้วก็มาพบแพทย์เพื่อให้คุณหมอประเมินแล้วก็รักษาอย่างเหมาะสมกับระยะที่เป็นจริงๆต่อไปครับผมค่ะอันนี้เป็นคำแนะนำถ้าสมมติว่าความร้อนมาโดนเสื้อผ้าเราด้วยก็ควรรีบเอาเสื้อผ้าส่วนนั้นออกครับค่ะอันนี้ก็เป็นคำแนะนำของคุณหมอนะคะที่ฝากไว้สำหรับคุณผู้ฟังนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากค่ะที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ความรู้กับรายการของเราด้วยนะคะขอบคุณคุณหมอภูมิพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast นะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะขอบคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast หลังผ่าตัดเอ็นไขว้หน้าแล้วความแน่นในจุดที่ผ่าตัดมีผลและเกี่ยวข้องอย่างไรกับการรักษาและการใช้ชีวิตดร.นายแพทย์จตุพลคงถาวรสกุลแพทย์ศูนย์กล้ามเนื้อกระดูกและข้อมาบอกให้รู้ครับใครก็ตามที่ผ่าตัดเอ็นไขว้หน้าและหมอนรองกระดูกนะจำไว้เลยหลักการง่ายๆคือแค่นี้ไอเอ็นไขว้หน้าเนี่ยเราใส่เข้าไปเสร็จเราล็อกมันแน่น เมื่อมันแน่นเนี่ยมันแน่นด้วยสกรูหรือมันแน่นด้วยตัวเหล็กที่ยึดไว้เฉยๆแต่จริงๆเอ็นเนี่ยมันต้องแน่นด้วยกระดูกที่ออกมาเชื่อมตัวเอง เพราะมันมีรูใช่ไหมเราเอาเอ็นเนี่ยใส่รูสองฝั่งไอรูสองฝั่งเนี่ยเรางัดมันล็อกมันไว้ด้วยสกรูหรือเหล็กก็ตามไม่ว่าจะอะไรก็ตามที่ล็อกมันไว้มันต้องมีกระดูกที่ออกมาหุ้มเส้นเอ็นเนี้ยเพื่อเป็นตัวยึดตามธรรมชาติแทนที่ตัวสกรูหรือเหล็กที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมาหุ้มเลยใช่ไหมเมื่อมันหุ้มเสร็จปุ๊บคุณจะไปทำอะไรเนี่ยมันก็จะไม่ยืดหรือไม่ขยับอีกแล้วเพราะมันล็อกไว้แล้วเรียบร้อยถูกต้องเพราะฉะนั้นหมอก็ถึงให้ใส่ตัวล็อกไว้ประมาณ 2-4 สัปดาห์จริงๆโดยหลักการเนี่ยเขามีงานวิจัยออกมาบอกว่า27วันนะมีตัวเลขชัดเจนเลย27วันกระดูกที่อยู่ในรูมันจะเต็มนั่นก็คือประมาณ1เดือนเอาแล้วถ้าเกิดว่าคนละช่วงอายุอ่ะมันจะก็เต็มเหมือนกันอ๋อเหรอฮีลิ่งตามธรรมชาติของมนุษย์ส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นที่สำคัญคือโรคที่มันเกิดภาวะเอ็นขาดเนี่ยแล้วไปทำผ่าตัดเนี่ยนะ มันมักจะเกิดในคนอายุน้อยค่ะเพราะว่าถ้าเป็นคนสูงอายุเนี่ยเอ็นไขว้มันไม่ค่อยมีประโยชน์เพราะข้อมันเสื่อมพอข้อมันเสื่อมปุ๊บเนี่ยข้อมันจะติดถูกไหมคนไข้ข้อเข่าเสื่อมมาพร้อมเข่าติดและเข่าเอียงมักจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องของเอ็นไขว้ต่อให้มันขาดที่สำคัญคือเอ็นไขว้ที่ขาดเนี่ยอาการมันคือวิ่งซิกแซกแล้วเหมือนจะหลุดคนสูงอายุเนี่ยเดินก็เหนื่อยแล้วอย่าว่าแต่วิ่งเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาหรอกเรื่องวิ่งเว้นแต่ว่าแหมบางคนเขา60กว่าแล้วก็ยังโคตรแข็งแรงเขาก็ยังไม่เสื่อมอันนี้ก็อาจจะมีปัญหาบางส่วนซึ่งปัจจุบันถ้าเอ็นไขว้หน้าขาดในคนสูงอายุก็ยังผ่ากันอยู่ This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS PodcastThai PBS Podcast. View the world via the voice.